บุคคลเหล่านี้วันนี้เราต้องผลักดันเดเช่ออกไปให้หมดจับกลุ่มคดียาพร้อมทั้งเพิ่มถอนวีซ่านะครับแล้วขึ้นมาชี้ประนิษฐาวรเพราะนั้นวันนี้ในการตรวจค้นวันนี้อีกวันนึงนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับเราตรวจค้นห้องที่เหลือทั้งหมดเนี่ย12ห้องนะครับณวันนี้พบว่า12ห้องทั้งหมดเนี่ยมีความผิดเรื่องเดียวก็คือเฉพาะผู้ให้เช่าที่พักซึ่งไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลต่างชาตินะครับณตามพรบ.ตม.นะครับณส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดนั้นเดินทางและพำนักอยู่ประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นในวันนี้ในส่วนคนต่างด้าวทั้งหมด12คนนะครับที่อยู่ในคอนโดเนี่ยนะครับมีเอกสารการอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องนะครับนะก็เพราะนั้นวันนี้เราดำเนินคดีเฉพาะเจ้าของห้องคอนโดเพียงเดียว12คนนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้การเอ็กซเรย์เนี่ยจะไม่ได้หมดแค่นี้นะครับวันนี้ไม่ได้เราไม่ได้มาตรวจคอนโดหลังนี้เนี่ยเพราะว่ามีระฆังหรือมีเสียงระฆังต่างๆนะครับแต่เมื่อมีการร้องเรียนว่ามีบุคคลต่างชาติอยู่เยอะแล้วอาศัยอยู่โดยถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างเราจึงมาตรวจสอบนะครับวันนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับนาโดยท่านผู้การสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสน.ท้องที่วันนี้ท่านผู้กับสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกก็อยู่กับผมที่นี่อยู่แล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะวันนั้นก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับที่ผมผู้ที่เป็นเจ้าของห้องพักอาคารชุดของพักบ้านเช่าพักเต็นท์นะครับนะขอให้สำรวจวันนี้ถ้ายังไม่แจ้งการจะมาใส่ก็ให้มาแจ้งติดต่อการงานนะเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะหรือติดต่อแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมที่โรงแรมด้วยนะครับนะวันนี้เราจะตรวจสอบเจ้าของโรงแรมด้วยหอพักบ้านเช่าโรงแรมเกสต์เฮาส์พักเต็นท์นะครับนะโดยเฉพาะในย่านคลองสานนะครับส่วนที่เหลือก็คือถูกต้องตามถูกต้องตามกฎหมายหมดวันนี้เราเอ็กซเรย์หมดนะนะครับไอ้หกห้องที่เหลือก็คือการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกพร้อมกับ